ซินดีไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเทปนี้เทปนี้นะคะซินดีก็อยู่ที่เกาะพะงันนะคะเรามาพักที่ท้องนายพานน้อยนะคะชื่ รีสอร์ทที่เราอยู่นะคะชื่อซันติยานะคะรีสอร์ทแอนด์สปานะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเฟรชแอร์มากอยู่กรุงเทพนี่มีแต่ฝุ่นหมอกควันนะคะวันนี้นะคะสิริก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือวันนี้สิริก็จะมาอธิบายในคำว่าฝรั่งขี้นกนะคะในทัศนคติของสิรินะคะในนิยามของสิริคิดว่าฝรั่งขี้นกก็คือพวกฝรั่งที่แบบไม่รู้จักทำมาหากินอะพวกฝรั่งที่กินเหล้าเมายางานการไม่ทำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่สิริยังเด็กใช่ปะคนก็จะเรียกฝรั่งจนๆนะคะว่าพวกฝรั่งขี้นกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเกิดการเรียกตามกันมานะคะซึ่งพอสิริได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้นะคะสายฝอนะคะเราได้มาคุกคีกับชาวต่างชาตินะคะหลายคนที่เขาจนอะแต่เขายังทำงานปากกัดตีนถีบหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวสิริคิดว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งขี้นกนะเขาก็คือเป็นคนหนึ่งเหมือนกับคนไทยอ่ะใช่ปะเหมือนคนไทยที่พวกเกาะเมียกินไปวันๆกินเหล้าเมายาติดผู้หญิงเซเพพวกนั้นอ่ะเรียกว่าอะไรอะคะถ้าเป็นในแบบของคนไทยเขาจะเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดในแบบของฝรั่งเขาเรียกว่าฝรั่งขี้นกแล้วคนไทยเขาจะเรียกกันยังไงเราก็ต้องคิดในตรงนั้นด้วยเนาะเพราะว่าสิริคิดว่าการที่ฝรั่งเขาอะรู้จักทำมาหากินใช่ไหมเลี้ยงดูครอบครัวหาเงินยังต้องทำงานนะทุกคนยังต้องทำงานเราเองก็ต้องทำงานใช่ไหมคะเราคิดว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งขี้นกนะอย่างที่บอกไว้นะคะก็คือฝรั่งขี้นกก็คือพวกที่แบบว่ากินเหล้าเมายาอย่างตอนที่สิริทำงานใช่ไหมเลิกงานกลับบ้านอะอยู่ที่สวิตใช่ไหมมันจะมีพวกฝรั่งที่แบบว่าเหมือนเขาเห็นว่าเราเป็นคนเอเชียอะไรเงี้ยแล้วเราเดินกับพี่ที่ทำงานด้วยกันซึ่งเขาเป็นสาวสองใช่ปะเขาก็จะแซวว่าแซวเป็นกึ่งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะอะไรนะเขาบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงไทยผมชอบกระเตยนะคะซึ่งแบบแล้วเมาแล้วมาพูดจาแบบนี้ค่ะนะคะก็คือบางคนถ้าเกิดเจอคนที่เขาแบบนี้ก็คงอาจจะโดนโซ่ตีงเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะเราก็ไม่พูดอะไรคนแบบนี้สิริเรียกว่าฝรั่งขี้นกมากกว่าคือพวกไม่มีศักยภาพในชีวิตตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าทัศนคติในการเรียกฝรั่งขี้นกของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงแต่สำหรับสิริก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าก็คือพวกฝรั่งที่ไม่มีศักยภาพนะคะในตราบใดที่เขายังทำงานอยู่เขาก็คือไม่ใช่ฝรั่งขี้นกนะคะแล้วก็อยากจะให้สาวๆนะคะทั้งหลายนะคะที่จะเดินสายฝอนะก็คือประมาณแบบว่าอย่าคิดหวังแต่จะได้กับเขาฝ่ายเดียวนะคะใจมันต้องแลกใจเพราะว่าผู้ชายบางคนอ่ะก่อนที่เขาจะให้เรานะคะเขาไม่ได้แบบว่ามันนั่งทุ่มให้เราทีเดียวหรอกค่ะคือแบบว่าคืออย่างน้อยอ่ะทุกคนอ่ะมันต้องเกิดการไว้ใจกันก่อนเนาะมันถึงแบบว่ากล้าให้บางคนอ่ะลองใจกันมาแบบเป็น5ปี6ปีเป็น10ปีแต่พอได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายอ่ะเขาจะทุ่มทุกอย่างให้เราเองค่ะไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนผู้ชายอ่ะเขาจะสรรหาให้เราเองนะคะดังนั้นนะคะสาวๆที่คิดจะเดินสายนี้นะคะอย่าหวังจะได้อย่างเดียวนะคะวันนี้สิริก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคำว่าฝรั่งขี้นกในนิยามของสิรินะคะก็คือพวกที่ไม่รู้จักทำงานพวกที่ไม่รู้จักทำมาหากินพวกที่ไม่รู้จักรับผิดชอบพวกที่ติดเหล้าเมายาติดผีทั้งหลายนะคะอันนั้นคือพวกฝรั่งขี้นกนะคะส่วนพวกที่เขาทำงานขุดลอกขี้คัดส้วมทำงานเก็บเงินเพื่อครอบครัวนะคะทำงานดูแลครอบครัวพวกนั้นก็คือฝรั่งหรือคนที่มีศักยภาพนะคะมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าใครจะมองแบบไหนนะคะสำหรับเราคิดว่ามันไม่แฟร์ที่เราจะไปเรียกเขาอย่างนั้นเนาะแล้วก็
ถ้าอย่างเราล่ะเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะเรียกตัวเองว่าอะไรนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเทปหน้าเราก็จะมีเทคนิคต่างๆในการพูดคุยพิชิตใจฟอมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสิริไลฟ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ